สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Poi Review กันค่ะ EP นี้นะคะพอยก็จะมารีวิวของที่พอยสั่งมาใหม่ค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าจ้าดาตอนแรกนะคะ EP นี้เราตั้งใจจะทำมาเป็นแบบ EP แนวแบบ Unbox คล้ายๆกับตัวเก่าที่พอยเคยรีวิวไปนะคะก็จะเป็นตู้แช่ตัว Hisense ตัวนี้ตัวเก่าพอยสั่งมาของ Hisense โดยตรงนะคะเขาก็เลยมาส่งเป็นกล่องแล้วก็ไม่ได้แกะอะไรให้เลยนะคะเหมือนเป็นฟีลแบบขนส่งมาส่งให้แล้วเราก็มาแบบฟีลเปิด Unbox ได้แต่ว่าในครั้งนี้ที่พลอยสั่งตู้แช่อันใหม่มาอันนี้พลอยสั่งผ่านโฮมโปรนะคะก็เขาก็มาส่งแล้วก็มีแบบจัดติดตั้งอะไรให้ด้วยก็คือดีมากก็ไม่ต้องมานั่งแกะก็เลยแบบเปลี่ยนเลยไม่ได้เป็นฟิลอันบ็อกแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวภายในตัวตู้แช่กันนะคะเกริ่นก่อนว่าทำไมพลอยต้องซื้อตู้แช่อันใหม่นะคะอันเก่ามันไม่ดีหรอหรือว่าแบบยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าอันเก่าก็คือชอบมากนะคะของแบรนด์ไฮเซนราคาคือแบบราคาดีมากประมาณตอนนั้นรู้สึกสอยมาประมาณ 3,000 มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ 3,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือที่ต้องเปลี่ยนอันใหม่อ่ะเพราะว่าตัวเก่าอ่ะขนาดมันอยู่ที่105ลิตรซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่พอแล้วตอนแรกๆก็คิดว่าพอนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่พอแล้วเพราะว่าพลอยขายขนมด้วยแล้วก็ขายอย่างอื่นด้วยของกินอย่างอื่นด้วยแล้วตู้แช่มันเริ่มไม่พอแล้วนะคะดังนั้นก็เลยต้องอัปเกรดอัปไซด์ตู้แช่สักนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปตู้แช่ณตอนปัจจุบันให้ดูนะคะว่าของนั่นแค่ไหนและตัวใหม่ที่พลอยสั่งมานะคะเป็นตู้แช่แข็งของแบรนด์มิตซูบิชิค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคือถ้าเกิดมองเผินๆนะเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นตู้เย็นปกตินะคะเพราะว่ามันมี2ช่องเพื่อนๆเห็นใช่ปะมันมี2ช่องคือแบบเราก็ตอนแรกเราก็แบบคิดว่ามันเป็นตู้เย็นแต่ว่าเราเฮ้ยอ่านตรงแบบเหมือนชื่อสินค้าว่ามันเป็นตู้แช่แล้วก็เลยกดเข้าไปดูข้อมูลใช่ปะแล้วก็เฮ้ยมันเป็นตู้แช่จริงด้วยอ่ะแล้วแบบคือชอบมากเพราะว่าสีขาวคือชอบมากเพราะมันเป็นสีขาวมันเข้ากับธีมบ้านนะคะอย่างตู้เย็นอันหลังเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นด้านหลังใช่ป่ะอันนั้นมันเป็นสีเทานะอันนั้นแฟนซื้อมาคือจริงๆตอนนั้นตู้เย็นสีขาวมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันมีมันก็แพงมากไงแล้วตัวนี้มันไม่แพงมากก็เลยว่าตัดใจเอาตัวนี้แต่จริงๆก็แบบขัดใจนะอยากได้สีขาวแต่ว่านี่ฟ้าตู้แช่ของฉันเป็นสีขาวชอบมากจากที่เราอัพไซต์ตัว Hisense ตัวนี้นะคะขนาด105ลิตรเราเปลี่ยนมาเป็นตัว Mitsubishi ตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่218มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ218ลิตรหรือประมาณ 7.7 คิวนะคะก็คือใหญ่ขึ้นประมาณเท่าตัวค่ะและที่สำคัญที่เราเลือกตัวนี้อีกอย่างนึงเลยนะก็คือเกี่ยวกับในส่วนของหน่วยค่าไฟค่ะตัว Hisense ตัวนี้นะคะจะกินไฟอยู่ที่74วัตต์ค่ะแต่ว่าตัวถ้าเป็นตัว Mitsubishi ตัวนี้นะคะจะกินไฟอยู่ที่77วัตต์ซึ่งมันจะดิฟมันจะห่างกันอยู่นิดหน่อยประมาณ4 5 6 7 3วัตต์ใช่มั้ยคะเพื่อนๆแต่ว่าห่างกัน3วัตต์อันเนี้ยแต่ว่ามันได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเท่านึงเลยนะจากอันนี้105แล้วอันนี้มาเป็น218ลิตรก็คือแบบเฮ้ยแปลว่าตัวเนี้ยต้องประหยัดไฟกว่านะคือถ้าเทียบด้วยขนาดไซส์อ่ะขนาดไซส์ที่มากขึ้นแต่ว่ากินไฟเพิ่มอีกแค่3วัตต์ก็คือเอ้ยตัวนี้ประหยัดไฟนะจริงๆเอาล่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้แช่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันดียังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือสาเหตุที่เราต้องซื้อตู้ใหม่นะคะเพราะว่าตู้เก่าของแน่นมาถึงข้างบนแล้วอันนี้คือเราปิดไฟตู้เย็นมาประมาณตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนน่าจะประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วมันยังแข็งอยู่คือตู้เนี้ยดีอย่างนึงคือถ้าเกิดปิดไฟอ่ะสามารถอยู่ได้โดยที่ยังคงความเย็นอยู่นะประมาณ135ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบเก็บความเย็นได้นานมากเราก็เลยถอดปลั๊กเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดตู้ด้านในให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ด้านข้างจะมีที่จับด้วยพอเปิดมาอันนี้เรายังไม่ได้แกะพวกสติกเกอร์อะไรเลยนะคะข้างล่างก็จะหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้โอ้คือน่าจะจุได้เยอะพอสมควรคิดว่าน่าจะแบบยังพอมีที่เหลืออยู่บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตู้แช่ตัวนี้นะคะตัวนี้ดีอย่างนึงคือมันจะมีระบบละลายน้ำแข็งในตัวนะคะก็จะทำให้ไม่มีน้ำแข็งเกาะก็จะทำให้ลดการล้างตู้บ่อยคือปกติตู้เนี้ยจะล้างบ่อยมากประมาณเดือนหนึ่งครั้ง2เดือนครั้งนะคะแต่ว่าตู้เนี้ยก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะล้างบ่อยแค่ไหนแต่ว่าที่คิดไว้ก็น่าจะ6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ปีละครั้งนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำแข็งเกาะดังนั้นก็ลดการล้างตู้ได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะสติกเกอร์ก่อน
จริงๆอ่ะตู้อ่ะมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนแต่ว่าเราอ่ะยังเสียบไม่ได้เพราะเวลาสั่งซื้อตู้เย็นอ่ะจะต้องทิ้งไว้ก่อนประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะนี่ก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะสติกเกอร์แล้วก็เดี๋ยวไปเปิดไฟดูกันคนตอนนี้คือเราอ่ะเสียบตู้เย็นแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราตกใจคือมันเงียบมากคือเราอ่ะก่อนหน้านี้นี่มีตู้เย็นอยู่ตู้นึงตรงนู้นคือตอนเสียบอ่ะเสียงมันจะค่อนข้างดังอันนั้นจะเป็นของแบรนด์ Samsung นะคะคือตอนเสียบอ่ะเราจำได้ว่าเสียงมันจะดังแล้วเราก็ตกใจแล้วตอนจำได้ว่าตอนซื้ออ่ะก็คือมีการแบบแจ้งไปทางแบรนด์ด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นปกติเราก็เออสงสัยมันเป็นปกตินี่จ้าฉันลองเสียบตัวนี้คือเสียงเงียบมากตัวนี้นะคะความดังมันจะหยุดแค่20เดซิเบลเท่านั้นนะคะเราก็แบบโอ้เบาจริงนี่นะคะอันนี้พอเสียบแล้วก็เปิดข้างในก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เพิ่งเสียบไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเย็นอะไรมากนะคะอันนี้เรานี่ตรงปุ่มตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือกที่โคนะคะความเย็นมันจะอยู่ที่ประมาณ 16-17 องศาติดลบนะคะลบ 16-17 แล้วก็ถ้าเราให้มันแบบเป็นระดับที่2ตรงนี้นะคะก็มันสำหรับใช้งานปกตินะคะอุณหภูมิมันก็จะอยู่ประมาณ19องศาแต่ว่าถ้าเปิดบ่อยนะคะให้เลือกตรงโคเดอร์ตัวนี้แบบให้มันสุดเลยสุดแม็กซ์นี่ตัวนี้นะคะมันจะอุณหภูมิข้างในจะอยู่ที่ลบ 21 ถึงลบ22องศานะคะเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินใช่ปะมันจะมีเสียงดังอันนั้นน่ะคือมันเป็นเสียงเวลาเราลืมปิดตู้นะคะหรือเราปิดตู้ไม่สนิทมันจะมีเสียงดังแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเรากดอันเนี้ยอันนี้เป็น Rapid Feed นะคะมันก็จะเป็นช่วยทำให้ตู้เย็นอ่ะเย็นเร็วอย่างรวดเร็วเย็นเร็วอย่างรวดเร็วเอ๊ะมันจะไหลรวดเร็วคือมันจะทำให้เย็นเร็วเย็นเร็วภายใน3ชั่วโมงนะคะอันนี้จากที่อ่านตามคู่มือเลยนะนี่เพื่อให้ตู้เย็นแช่แข็งทำงานความเร็วอย่างรวดเร็วโดยจะใช้เวลาในการทำความเย็นประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็ประมาณนี้สำหรับตู้ล่างนะคะพอเปิดมานี่ก็จะมีไฟอยู่ใต้นี้ด้วยนะทุกคนนี่พอเปิดมาจะมีไฟอยู่ใต้ตรงใต้ประตูเนี่ยเป็นใต้ประตูแบบนี้เลยเป็นไฟแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ส่องแบบชั้นล่างนะคะก็ประมาณนี้ไอ้ถาดพวกนี้ก็เลื่อนได้นะนี่อันนี้โอเคทุกคนตอนแรกอะเราอะเข้าใจว่าตู้มันจะเป็นแยก2ชั้นนะคะแต่เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นตู้เดียวแต่มี2ประตูนะทุกคนนี่เพราะว่าเรายกอันนี้ออกเห็นป่ะมันจะเห็นว่ามันลงไปข้างล่างค่ะก็คือช่วยให้แบบลดการที่แบบเวลาเปิดตู้เย็นแล้วไอด้านล่างมันออกนะคะก็จะช่วยให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอให้ตู้เย็นมันเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายของจากตู้นี้ไปตู้นี้กันป่ะเพื่อนๆที่กำลังหาตู้แช่นะคะก็จริงๆลองเอาไปเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้เพราะจริงๆตอนแรกเราใช้ตัวไฮเซนตัวนี้ราคามันไม่แพงอยู่เลทประมาณ 3,000 น่ะจริงๆมันก็เพียงพอนะ 3,000 นี่คือต้องรอโปรโมชั่นด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีโปรโมชั่นก็อาจจะแพงกว่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดใครแบบอาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจร้านอาหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้จริงๆตอนนี้ร้านเราก็ยังเป็นร้านเล็กๆนะเพราะว่าเราทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ขายคนในหมู่บ้านขายในแอป Delivery นะคะแต่ว่าที่เก็บสต็อกมันไม่พอแล้วก็เลยต้องอัพไซส์มาเป็นตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ราคาจะแรงกว่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะตัวนี้อ่ะ 3,000 ตัวนี้ราคาเต็ม17,000กว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อช่วงโปรโมชั่นอีกแล้วฉันต้องซื้อของโปรโมชั่นเท่านั้นไม่งั้นไม่ซื้อนะคะก็คือได้มาตอนราคาโปรโมชั่นอยู่ประมาณ13กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิด13ประมาณ14ประมาณ14นะคะก็ถือว่าก็เป็นการเอาเงินล้านมาซื้อเราจะไม่ได้ควักเนื้อนะเราจะใช้เงินที่ได้จากการขายของในร้านมาซื้อนะคะตู้ตัวนี้ก็คือรู้สึกชอบมากนะจริงๆแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวต้องขอลองใช้ไปสัก
3เดือน6เดือนปีนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวความต่างให้ดูเลยว่ามีอะไรต่างมากกว่านี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวเพิ่มเติมสามารถเมนบอกใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวแยกให้นะคะเจ้าตัวนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะบายบายแล้วนะเพื่อนๆคือเราติดต่อคนหาซื้อคนที่จะมาซื้อได้แล้วแต่เราบอกเขาว่าแบบรอสักครู่นะคะพอดีตู้เย็นอันใหม่ยังมาไม่ถึงของยังออกมาไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ของมาแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์ล้างตู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้บ้านใหม่ได้ไปดูแลน้องนะคะโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เมนใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาตอบให้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย